เรียนท่านอาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะอดิฉชันนางวัภาเฟืองาราชนักสาธารณสุขชำนาญการนะคะเป็นเลขาคณะทำงานพอชอ,อชุด NCD นะคะขอนำเสนอการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไตเรื้อรังในชุมชนผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพอชอ,ออำเภอคำตะกร้าจังหวัดสกลนคร อำเภอคำตะก้า้เป็นอำเภอขนาดกลางนะคะมี4ตำบล61หมู่บ้านประชากร36,000กว่าคนมีผู้ป่วยความดันโลหติตสูง4,019รายเบาหวาน2,568ราย c ีคดี310รายนะคะสถานะสุขภาพนะคะสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งคือไตาวายตาย,ายนะคะเหมือนสโลกแกนของเราเลยนะคะ มาดูข้อมูล5ปีย้อนหลังนะคะปี2562ถึง66เราพบว่าอัตราป่วยเบาหวานต่อแสนประชากรเพิ่มมากขึ้นนะคะอัตราป่วยความดันโลหิตสูงก็เช่นเดียวกันนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูว่าผู้ป่วย DM hypertension ที่เป็นโรคไตเรื้อรังรายใหม่นะคะปี2562อยู่ที่120.98ปี2566เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะอยู่ที่21.82นะคะ รอยละผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระดับ3-4นะคะของอำเภอคำตะก้านะคะปี62อยู่ที่รอยละ55.26นะคะปี66เพิ่มขึ้นเป็นรอยละ76.72นะคะถือว่าเป็นปัญหาของพื้นที่นะคะสำหรับผู้ป่วยนอกนะคะเราพบว่าเบาหวานนี่มาอันดับหนึ่งนะคะอันดับ2ก็คือไฮเปอร์เทนชันนะคะสำหรับผู้ป่วยในนะคะเราพบว่า CKD s t a g e 5 Admit เป็นอันดับที่4นะคะแล้วก็เบาหวาน Admit เป็นลำดับที่5นะคะ คณะกรรมการพชอนะะของเราได้มีการประชุมเมื่อวันที่12ธันวาคม2566นะคะในการพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่จะพัฒนาคุณ,คณภาพชีวิตระดับอำเภอนะคะก็ได้มีการประชุมและมีมตินะคะอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องของ8ประเด็นด้วยกันนะคะซึ่งประเด็นอันดับหนึ่งนะคะก็คือหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติลดเสียงลดโลกนะคะประเด็นที่สองรองเทอมแคร์นะคะ ประเด็นที่3พยาธิใบไม้ในตับมะเร็งท่อน้ําดีประเด็นที่สิประเด็นที่4 rti นะคะประเด็นที่5ขยะและสิ่งแวดล้อมประเด็นที่6ยาเสพติดประเด็นที่8นะคะสร้างอาชีพเพิ่มรายได้อยู่ดีกินดีชีวิตมีสุขแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะแม่ไวใสคลอดก่อนกนําหนดนะคะโดยพอชอ,อหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะพออศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้นะคะเป็นประธานคณะทํางานนะคะรองประธานคณะทํางานก็จะเป็น ท่านอาจารย์ป้อมทองพมรักษซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะโดยมีส่วนสาสุนะคะเป็นเลขานุก,การพร้อมกับทีมคณะทํารรงานสกลนะคะเป็นชุดคณะเลขนา,รรานุการนะคะในอำเภอก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนะคะให้มีคณะทำงานชุดพอชอ็นซีดีนะคะซึ่งประกอบด้วยภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทั้ง4ตํตำบลน,นะคะเราก็ได้มีการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการซึ่งแผนปฏิบัติการของเรานะคะเนื่องจาก เป็นพอชออนะคะมุมมองในแต่ละภาคส่วนที่มาร่วมกันนะคะเราก็เลยบอกว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการเอา3อย่างนะก็คือ 1. พฤติกรรมเสี่ยงของ3กลุ่มวัยนะคะก็คือกลุ่ม7-14ปี15-59แล้วก็60ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 1. พฤติกรรมพฤติกรรมเสี่ยงมีอะไรบ้างาการกินอาหารหวานมันเค็มออกแรงกายไม่เพียงพออ้วนบุรีสุรากินยาสมุนไพรแล้วก็กินยากลุ่มเอนเซตนะคะ อันนี้ผลลัพธ์ที่2ก็คืออัตราผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานลดลงต,ตัวชีว้ดที่3ก็คืออัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงลดลงนะคะ,ะโดยมีกลุ่มใยที่เราจัดการก็คือในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่เนาะแล้วก็ในกลุ่มเด็กนี้เราก็จะลงไปที่โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะ,ะเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทางสคร .8 ก็ได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนปชอ,อลดเข็มลดไตนะคะ ทางคณะกรรมการของเราก็มีการพิจารณาทบทวนแผนเดิมของเราที่มี3ตัวชี้วัดน,นะคะก็มาวิเคราะห์รูปแบบที่อาจารย์มานำเสนอเสนอแนะเรานะคะว่า,ารูปแบบ N c d ซของเราเดิมเราใช้รูปแบบชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCD นะคะแบบใหม่ก็คือการดำเนินงานป้องกันโรคไตในชุมชนเราดูแล้วกระบ,บวนการวิธีการคล้ายคลึงกันมากนะคะโดยแต่ของเราเนี่จะเน้นกลุ่มเสี่ยงนะคะ แต่ในส่วนของชุมชนป้องกันโรคไตในชุมชนนี้จะเน้นกลุ่มป่วยนะคะเราก็เอาดูทั้งกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยไปด้วยกันเลยนะคะแล้วก็เพิ่ม4ตัวชี้วัดเข้าไปนะคะก็จะมีทั้งหมด7ตัวชี้วัดนะคะซึ่งก็จะเน้นหนักที่กลุ่มเป้าหมาย35ปีขึ้นไปกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไตวายเรื้อรังกลุ่มป่วยเบาหวานความดันตไตวายเรื้อรังนะคะแล้วก็โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ในเด็กนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของอสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการแล้วก็ในเรื่องของ n c d ดีในเด็กนะคะโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานนะคะมี2แหล่งใหญ่ๆนะคะแหล่งแรกมาจากกองทุนสุขภาพตำบลน,นะคะอันนี้จากการประชุมที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการพอชออก็แต่ละปีนี้เราจะเพิ่มว่าเราพอสตอทุกแห่งจะต้องมีหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ1-2ห,หมู่บ้านต่อรพอสตอนะคะ ท่านปอวุโสก็เลยเสนอนวาอ่าเธอเอาไปทีละหนึ่งสองหมู่บ้านเมื่อไหร่เราจะครบอำเภอของเรานะคะน่าจะทำเป็นตัวอย่างในภาพทั้งตำบลไปเลยสักหนึ่งตำบลน,นะคะก็มีการพิจารณาความเสี่ยงว่าตำบลไหนที่มีความเสี่ยงนะคะก็เลยเอาที่ตำบลคำตะกานะคะทำทั้ง16หหมู่บ้านนะคะโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนง,งานทั้งอำเภอของเรานะคะก็จะมีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานและชะลอไต อันนี้จากกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลแพร์นะคะ,อะสองแสน0บาทรับผิดชอบโดยอ,อสมอนะคะโครงการมหากรรมสร้างเสริมสุขภาพวิ่งเจ้าสนามอำเภอคำตะก,ก้า3 5ม0 0ืาบาทสอสอรัรบผิดชอบจากงบประมาณจากกองกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลคำตะก,ก้านะคะโครงการพัฒนาศูนสาธุขมูลฐานชุมชนและพัฒนาศักยภาพอ,อสมอตาม14องค์ประกอบงานสาธุขมูลฐานนะคะเพื่อนําสู่การพัฒนาสู่สถานีสุขภาพนะคะ หนึ่งแสนบาทนะคะงบจากกองทุนอปตคตําตะก้านะคะอสมอรับผิดชอบงานในส่วนของงบประมาณจากโรงพยาบาลคําตะก้านะคะมี3โครงการนะคะโครงการฉลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานโครงการรักไตโครงการพัฒนาระบบผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งรวมงบประมาณทั้งหมดที่ทเราใช้ในกับขับเคลื่อนง,งานนะคะสี่แสนสบาทโดยส่วนใหญ่จะมาจากอกองทุนแล้วก็ชุมชนเป็นคนขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมีเจ้าหที่สาสุขเป็นพี่เลี้ยงนะคะเราก็วางเส้นไทม์ไลน์การขับเคลื่อนพอชอของเราซึ่งไทม์ไลน์ที่สําคัญของเราก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะซึ่งมีอยูอ่สามครั้งนะคะครั้งที่1เป็นในเรื่องของการประชาคมนะคะ จัดตั้งคณะกรรมการคืนข้อมูลอบรมให้ความรู้นะคะวางว่าเราจะมีข้อตกลงของชุมชนอย่างไรนะคะครั้งที่2ก็เป็นการติดตามตามข้อตกลงว่าทําได้ถึงไหนอย่างไรแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรอะไรที่ต้องแก้ต้องเสริมนะคะครั้งที่3ก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการแผนติดตามจากคณะกรรมการพอชอ,อใหญ่นะคะโดยครั้งที่1ติดตามเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาครั้งที่2 10กรกฎาคมที่ผ่านมาครั้งที่3มมีแผนนะคะในช่วงเดือนกันยายน แต่ละครั้งก็จะมีข้อเสนอแนะเราก็มีการปรับการพ,พัฒนานะคะตามข้อเสนอแนะนะคะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าพอชอของตำบลคำตะก้านะคะก็คือพอชตนะคะทำอะไรบ้างนะคะซึ่งปอวสว่าต้องทำเป็นตัวอย่างเลยปีต่อไปแล้วก็จะเพิ่มเป็นตำบลอีก3ตํตำบลที่เหลือนะคะก็จะมีการสำรวจความเสี่ยง n c d ีในชุมชนและจัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยโดยอสมอและผู้นำชุมชนนะคะ การตรวจเค็มนี่เราใช้ของมหิดลนะคะเดิมใช้ซื้อตามลาซาด้าออสมอก็บอกว่าคุณหมอใช้ของลาซาด้าเนี่ยมันไม่เค็มนะแต่ของมหิดลนี่มันเป็นเริ่มเค็มแล้วเราก็เลยว่าของมหิดลเราเนี่ยมันจะมีความไวสูงนะเราต้องเอาตัวนี้อันเก่านี้ให้เก็บพับไว้เลยหรือให้ออสมอเอาไว้เอาไว้ของตัวเองนะคะอันนี้ก็จะมีในแบบสำรวจของเรานะคะออสมอแต่ละโซนก็จะไปสำรวจนะคะ ตามพฤติกรรมเสี่ยงนะคะในโรงเรียนก็สำรวจเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือภาพกิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็จะทำแผนสุขภาพชุมชนและข้อตกลงชุมชนนะคะซึ่งข้อตกลงของชุมชนแต่และหมู่บ้านใน16หมู่บ้านก็จะจำนวนข้อก็ไม่เหมือนกันนะคะเรายึดตามบริบทนะคะบางหมู่บ้าน8ข้อ9ข้อ10ข้อบางหมู่บ้านสูงสุดมี15ข้อนะคะในการติดตามแต่ละครั้ง เป็นยังไงบ้างแต่และข้อทําถึงไหนย่างไรต้องปรับกลยุทธ์อย่างไรนะคะอันนี้สร้างการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเรามี5สหายนะคะที่เราออกชุมชนตลอดนะคะมีใครบ้างมีพยาบาลวิชาชีพมีนักวิชาการสาสุขมีโภชนากรนะคะมีเภสัชกรนะคะลงไปแล้วก็มีแพทย์เป็นที่ปรึกษาของเรานะคะเราจะมีแพทย์ประจำ PCU ให้คำปรึกษานะคะออกไปตลอดนะคะ เภสัชกรก็ออกไปด้วยนะคะอันนี้คือการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอันนี้ในระหว่างที่เราดําเนินการพอชออไปก็เกิดงานวิจัยขึ้นมาหนึ่งเรื่องว่าเอ๊ความดันนี้มันเป็นภัยเงียบคนไม่ค่อยตระหนักนะคะไม่เหมือนเบาหวานนะคะมีอาการโน่นนี่นั่นให้เห็นนะคะเราก็เลยทําวิจัยนะคะกลุ่มตัวอย่าง30คนนะคะในหมู่สี่และหมู่เก้านะคะตัวนี้นะคะ มีการเสริมสร้างนโยบายสาธารณะนะคะมีอะไรบ้างอาหารตามสั่งเค็มน้อยอร่อยดีมีการตรวจร้านอาหารนะคะทุกเดือนโดยอสมอนะคะแต่ถ้าร้านไหนยังเค็มอยู่ต้องให้ไปทุกสัปดาห์นะคะเพื่อปรับสูตรลด,ลดลงมาเรื่อยๆนะคะมีการตรวจเค็มทุกครัวเรือนทุกเดือนนะคะตรวจในครัวสาธารณะมีงานบุญนี้ก็ตรวจนะคะงานสปอรเล่ามีการออกกําลังกายนะคะซึ่งเรามีลานใหญ่อยู่ที่สอสอคําตะก้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ แล้วก็จะมีลานวัดลานใจลานกีฬาแต่ละหมู่บ้านนะคะมีเมนูหวานน้อยอร่อยดีสามารถเลือกระดับความหวานได้นะคะเมนูที่เป็นที่ชื่นชมก็คืออะโวคาโดปั่นที่ไม่ใส่น้ําตาลนะคะแต่ใส่ใส่นมนมที่ไม่หวานนะคะอันนี้นิยมกันมากนะคะมีการสร้างกระแสการออกกําลังกายโครงการวิ่งเจ้าสนามคนกล้าลันเดอร์นะคะแล้วก็มีอสมอเฝ้าระวังร้านคา้าล้ำชําการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะอันนี้เภศสัชกร ของเรานะคะอบรมให้อสมอรทุกหมู่บ้านนะคะแล้วก็ไปสํารวจว่าในร้านค้าร้านชํามียาอะไรจาหน่ายบ้างนะคะเสร็จแล้วก็มีรายงานมาที่ทางเพศสัตนะคะทางเพศสัตแล้วก็ท่านสอสอ,อก,ก็จะออกตรวจร้านนะคะ,ะมีจัดการบริการเชิงชุกเ,เชิงรุกในชุมชนนะคะบริการคลินิกเบาหวานใกล้บ้านใกล้ใจในี่เราทําทุกหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นการ empowerment อย่างหนึ่งนะคะว่าใครที่ควบคุมเบาหวานได้ดี ควบคุมความดันได้ดีก็จะได้รับยานในชุมชนนะคะก็จะมีทีมนะคะเภสัชกรลงไปนะคะมีพยาบาลวิชาชีพนะคะแล้วก็มีนักวิชาการสาสุขนะคะลงไปให้บริการแล้วก็มีโภชนาการลงไปด้วยนะคะเพื่อเพื่อให้คำแนะนําเรื่องโภชนาการนะคะ มีการพัฒนาสสชเป็นเฮล์สตชั่นทุกแห่งเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นนะคะมีเครื่องตรวจความดันเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้วอันนี้สั่งซื้อเป็นเครื่องที่ตรงกับของโรงพยาบาลใช้นะคะมีเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วปลอดวัดไข้เครื่องตรวจเคมีทุกหมู่บ้านนะคะของมหิดลนะคะแล้วก็เครื่องชั่งน้ำหนักเน้นว่าต้องเป็นดิจิตอลเพราะว่า1ขีด2ขีด BM i ไก็เปลี่ยนนะคะ มีอสมรเดอร์มีกุติชีวาพิบาลน,นะคะซึ่งเรามีพาคกีฬานุปัตหกจําจำนวน5รูปนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมอบรมโครงการชะลอไตเสื่อมผู้ป่วยเบาหวานความดันเดือดสูงนะคะและพัฒนาศักยภาพอสมในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนท่านผู้อำนวยการของเรานะคะท่านดูแลตลอดหลักสูตรการอบรมนะคะเมื่ออบรมไปแล้วต้องมีอสมไปติดตามนะคะว่าการปฏิบัติตัวเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วแพทย์ของเราก็จะมี ผู้ป่วยแต่ละคนนะคะก็จะมีใบว่า,าคุณอายุเท่านี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะความดันคุณต้องเท่าไหร่ไขมันในเลือดคุณต้องเท่าไหร่น้ำตาลคุณต้องเท่าไหร่นะคะค่าไตาคุณต้องเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้จะแปรเปลี่ยนไปตามหนึ่งอายุของท่าน2ภาวะแทรกซ้อนที่ท่านมีซึ่งแต่ละคนก็ไม่จำเป็นต้องว่า HB A1C ต้องน้อยกว่า7ไม่ใช่นะคะต้องดูอายุต้องดูภาวะต่างๆด้วยนะคะ อันนี้โครงการอบรมรักไตนะคะเป็นอีกโครงการหนึ่งเน้นหนักเอาผู้ป่วยซิคดี34เข้ามาอบรมที่โรงพยาบาลนะคะอันนี้โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง,งปปสอคมตะก้านอกจากเราจะพัฒนาระบบบริการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลกับรพสตแล้วนะคะเรายังออกไปให้ความรู้นะคะในกลุ่มป่วยในเขตของรพสตทุกแห่งนะคะซึ่งมีทั้งหมด6แห่งแล้วก็ โอนไปอปจอหมดทุกแห่งแล้วนะคะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเรื่องของการตรวจเหล็กเค็มนะคะของเราจะมีโรงเรียนอสมอทุกเดือนแล้วก็จะย้ายไปแต่ละหมู่บ้านนะคะซึ่งการย้ายไปแต่ละครั้งก็จะมีการรณรงค์ตีคล้องร้องเปล่านะคะเกี่ยวกับการลดเค็มและเราก็นำเดชไดเอทมาใช้นะคะซึ่งในงานวิจัยของเราพบว่าการส่งเสริมการกินแบบเดชไดเอทใน กลุ่มตัวอย่างของเรา30คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดีนะคะเราก็ใช้ทั้ง30คนนี้เป็นตัวแบบนะคะในการสร้างการเรียนรู้กับเพื่อนๆในชุมชนแล้วก็ในคลินิก NCD ของเรานะคะอันนี้เริ่มกระจายไปทุกหมู่บ้านเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะอันนี้คือคณะกรรมการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราก็จะปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชนนะคะ จะเห็นได้นะคะข้อ3ส่งเสริมการละเลิกอาหารหวานมันเค็มผงชูรสผงปรุงรสเนื่องจากว่าทุกครัวเรือนที่เราสำรวจกินผงชูรสทุกบ้านนะคะก็เลยบอกว่าให้ลดแล้วก็ละแล้วก็เลิกนะคะตรงนี้นะคะอันนี้หลากหลายนะคะบางบ้านก็มีไม่ถึง15ข้อแต่ก็จะอยู่ในของ3อ2สอนี่จะไม่ตกนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่ สร้างความร่วมมือต่างๆในชุมชนนะคะเข้ามาเป็นข้อตกลงด้วยนะคะอันนี้คือการลงพื้นที่นะคะทั้ง16หมู่บ้านนะคะก็มีข้อตกลงหมู่บ้านนี้ก็มี9ข้อนะคะแบบนี้นะคะโดยเราได้รับงบสนับสนุนเวลาออกไปนี้จากโครงการที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ อันนี้เมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเราได้รับการเยี่ยมเสริมพลังและเรียนรู้จากอาจารย์ของสปสชเขต8อุดรธานีนะคะในเรื่องของอลดเค็มรักไตนะคะตรงนี้ในกิจกรรมของเราเรากล่าวเบื้องต้นว่าท่านผอ,อ,อกศนสกรนะคะท่านเป็นประธานของเรานะคะท่านก็จะให้บุคลากรซึ่งยอมรับว่าสกรนี่เขามีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ที่สนุกสนานนะคะ เรียนสนุกแล้วก็จําได้ด้วยไม่เหมือนสาสุเราจะทื่อๆในการให้ความรู้เนาะแต่ของเขาจะมีเทคนิคเขาก็จะในสอนในเรื่องหวานแล้วก็เค็มนะคะสินค้าที่อยู่ในหมู่บ้านของเรานะคะมีอะไรบ้างที่น้ําตาลเกินน้ําตาลมากแบบนี้นะคะความเค็มมีอะไรบ้างก็เอามาสร้างการเรียนรู้นะคะชาวบ้านก็จะเกิดความจานะคะผลลัพธ์การดําเนินงานนะคะเราพบว่าข้อมูลการสํารวจพฤติกรรม ความเสี่ยงนะคะของตําบลคําตะก้าก่อนและหลังดําเนินการพบว่าพฤติกรรมเสี่ยงหลังดําเนินการลดลงทุกพฤติกรรมจากเราตั้งไว้ว่าอย่างน้อยหนึ่งพฤติกรรมนะคะ,ะพฤติกรรมการกินเค็มนี่ลดลงได้ดีนะคะจาก51.72เอดอนะคะ,ะเราดาเนินการ4เดือนนะคะลดลงเหลือ19.9นะคะยังเหลือพฤติกรรมที่เป็นโอกาสพัฒนาของเรา3อันดับที่พบมากนะคะก็คือดื่มสุรา้อยละ30.97ลองลงมาก็คือ น่าจะเป็นสไลด์เดิมนะคะลงลงมาก็คือ,อชอบกินมันนะคะ29.4แล้วก็ชอบกินหวานนะคะ29.34ค่ะอันนี้ก็คือการตรวจโซเดียมในครัวเรือนนะคะ,ะเดือนมีนาพฤษภากรกฎานะคะอันนี้เราประเมินผลตามที่นำเสนอความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการพชอนะคะแต่การตรวจนี้จะทำทุกเดือนนะคะเราพบว่า การกินเค็มน้อยนะคะอยู่ที่0 0.7เนี่เพิ่มมากขึ้นนะคะจาก48.28เป็น80.10นะคะอันนี้ถือว่าดีมากนะคะตรงนี้เราสำรวจเป็นครัวเรือนนะคะ100 1,653ครัวเรือนนะคะในพื้นที่ตบลคำตะก้านะคะ,ะผลลัพธ์ผู้ป่วยเบาหวานลายใหม่ลดลงเป็นยังไงบ้างนะคะ ณนะวันที่27กรกฎาคมนะคะเราพบว่าผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ของเราลดลงร้อยละ23.01นะคะผู้ป่วยความดันโลหิตส,สูงรายใหม่ของเราลดลงอยู่ที่0.57ลดลงน้อยมากปีที่แล้วมีร้อยรายใหม่174นะคะปีนี้ณนะปีนี้ได้ร้อยเจและ27กรกฎาคมก็เลยบอกว่าอสมทุกท่านจะต้องเร่งอย่าให้ขึ้นมาถึงร้อนะอีกหนึ่งคนนะคะ ต้องไปพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขานะคะอย่าให้กลุ่มเสี่ยงกลายเป็นกลุ่มป่วยนะคะเป็นภัยเงียบนะคะ,ะทีนี้รอยล้ของผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรังนะคะในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานนะคะได้รับการคัดกรองรอยละ86.23นะคะความดันโลหิตส,สูงได้รับการคัดกรอง80.06อันนี้ข้อมูลจากฮอสเอ็พีของโรงพยาบาลน,นะคะ รอยละของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตส,สูงที่ C คดี34ชะลอการลดของ eGFR ได้ตามเป้าหมายอำเภอคำตะก้าข้อมูลจาก HDC ณนะ27กรกฎาคมนะคะอยู่ที่รอยละ70.07นะคะผ่านเกณฑ์ค่ะรอยละผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตส,สูงที่ควบคุมความดันได้ดีนะคะของเราได้รอยละ25.03ค่ะความดันควบคุมได้ดีอยู่ที่รอยละ61.93ค่ะ หมู่บ้านที่เป็นโครงการของเราหมู่เก้านะคะนำโด่งเลยนะคะควบคุมความดันได้ดี73.91น่ะคะ,ะวิจัยนวัตกรรมและผลงานเด่นนะคะเราก็จะมีผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะอันนี้ผลการวิจัยเราก็พบว่าความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยนะคะค่าเฉลี่ยขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัวลดลงกว่าก่อนการได้รับโปรแกร,รมอย่างมีนยัยยะสาคัญทางสถิติ ะะมีนวัตรกรรมไม่อ้วนเอาเท่าไหรผ้าบาดบาดเตือนใจกลุ่มเป้าหมายเรา100คนที่ร่วมโครงการนะคะในร0อยคนสามารถรอบเอวผ่านเกณฑ์38คนรอบเอวลดลง58คนเท่าเดิม42นะคะ,ะนวัตรกรรมสายตรวจโซเดียมประจำวัดโรงเรียนเดิมจะมีแต่อสมอดดำเนินการนะคะทีนี้ก็ให้เกิดความเป็นเจ้าของเจ้าภาพตามหลักการของพอชอนะคะ โรงเรียนก็มีสายตรวจเกิดขึ้นนะคะอยู่8สาย8โรงเรียนนะคะตัวอย่างอาหาร105ตัวอย่างนะคะพบว่าเค็มน้อยอยู่ที่ร้อยละ97.16นะคะ,ะเมนูที่พบเค็มก็จะเป็นพวกแกงกะทิพวกแกงเขียวหวาน